สปอยซีรีส์จีนเรื่องกับดักรักบอสตัวร้ายตอนที่27แล้วนางเอกก็ให้เครื่องดื่มกับเขาไม่รู้ว่าคุณชอบแบบไหนเลยซื้อมาให้2แบบรับคำขอโทษของฉันเถอะนะคะเขาบอกว่างั้นเอากาแฟฉันไม่ดื่มชาแดงนางเอกก็ยกให้หมดในห้องพิจารณาคดีดื่มไม่ได้ตอนออกมาคงคอแห้งแย่เขาก็ลังเลก่อนจะยอมรับและวางเอาไว้ที่เก้าอี้จากนั้นสองฝ่ายก็ต่อสู้กันในศาลในที่สุดนางเอกก็เป็นฝ่ายแพ้ศาลบอกว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลนี้ได้ภายใน15วันพอชนะเติงมิงก็ออกมาดื่มน้ำข้างนอกกับลูกความอย่างสบายใจนางเอกแอบดูเขาอย่างพอใจแล้วนางเอกก็บอกกับคุณหลินว่าเรายังมีโอกาสชนะในการพิจารณาคดีครั้งที่2ค่ะก่อนจะให้ทีมแพทย์มาเก็บกระป๋องน้ำเอาไปตรวจ DNA เพื่อเป็นหลักฐานใหม่เติงมิงเห็นอย่างนั้นก็หัวเสียมากเชิงเหยาเธอจัดฉากฉันใช่ไหมนางเอกแย้งว่าจะเรียกว่าจัดฉากได้ยังไงทุกอย่างล้วนเป็นความสมัครใจไม่มีใครถูกบังคับทั้งนั้นเขาค้านว่ามีคนเข้าออกตั้งเยอะแยะเธอจะยืนยันได้ยังไงว่าลูกความของฉันดื่มเครื่องดื่มกระป๋องนี้นางเอกบอกว่าที่นี่คือศาลนะคะกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดหลักฐานชัดเจนแน่นอนเล่นเอาเขาหน้าชานางเอกก็ขู่ว่าฉันขอเตือนเอาไว้ด้วยว่าการปลอมแปลงหลักฐานเป็นความผิดทางอาญานะคะถึงเวลานั้นคุณคงไม่ได้อยู่ในศาลแล้วลูเจียนตกใจมากแล้วก็รีบไปขอกระป๋องคืนผมยังดื่มไม่เสร็จเล่นเอาวุ่นวายกันไปหมดจนคุณหลินต้องตบหน้าเขาเรียกสติกฎหมายไม่ปล่อยคนไร้ยางอายอย่างนายไปหรอกเติงมิงก็ฟาดใส่นางเอกคราวนี้เธอหลอกฉันได้แต่อย่าคิดว่าจะชนะฉันแค่ครั้งเดียวแล้วจะวางใจได้นะหนทางข้างหน้าน่ะมันยังอีกยาวไกลนางเอกก็ให้เรามารอดูกันแล้วเฉิงซีก็มายินดีกับนางเอกแล้วนางเอกก็ขอโทษคุณหลินที่ไม่ได้บอกฉันกลัวเติ้งมิ่งจะจับได้เธอรีบกล่าวขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้เรื่องของฉันขอบคุณที่ช่วยลูกฉันเอาไว้จากนั้นนางเอกก็ให้พี่สาวไปส่งเธอพอไปส่งคุณหลินเสร็จเฉิงซีก็ง้อทนายอูที่กำลังโกรธจัดเขาบอกว่าฉันไม่ได้โกรธเธอแต่ฉันแค่ทนไอ้เติ้งมิ่งนั่นไม่ได้ฉันยืนหยัดเพื่อเธอนะมันทำเร็วๆกับเธอขนาดนั้นเธอยกโทษให้มันได้ยังไงเธอบอกว่าที่ฉันปล่อยเขาไปไม่ใช่เพราะฉันใจอ่อนฉันแค่อยากให้เขาหายออกไปจากชีวิตของฉันเร็วๆเลิกพูดถึงเขาเถอะนะตอนนี้ฉันอยากแค่อยู่กับนายให้ดีๆเขาเลยห้ามพูดชื่ออัปมงคลนั่นอีกแล้วบอกเชิงเหยาด้วยว่าอย่าเรียกคนอื่นว่าพี่เขยอีกพี่เขยของเธอต้องเป็นฉันสิเธอก็รับปากฟังพระเอกพอได้รู้ข่าวนางเอกแพ้คดีก็มาปลอบใจอย่าเศร้าไปเลยนะแค่แพ้คดีเองไม่เป็นไรหรอกอยู่ต่อหน้าฉันไม่จำเป็นต้องทำเป็นเข้มแข็งหรอกนะถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเถอะฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเองนางเอกก็ตีหน้าเศร้าไม่นึกว่าจะแพ้ราบคาบขนาดนี้ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะคะพระเอกก็ปลอบใจในแบบของเขาและเล่าว่าอยากรู้ไหมว่าฉันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างจากการทำโครงงานร่วมในครั้งนี้คู่ความในคดีนี้มีชู้รักที่คบกันมานานกว่า10ปีและฉันเพิ่งจะพบว่าภรรยาของเขาก็มีชู้เหมือนกันชู้รักของภรรยาเขาเป็นน้องชายของชู้รักสามีเธอแล้วเล่าเคสอีกเป็นชุดจนนางเอกยอมบอกว่าฉันตั้งใจแพ้ค่ะเพราะอย่างนั้นไม่ต้องปลอบใจฉันหรอกทำเอาพระเอกตกใจนี่เธอแกล้งฉันหรอนางเอกเลยอ้อนว่าถ้าฉันชนะได้จริงๆคุณจะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆไหมคะแล้วขอแหวนคู่แบบคนข้างๆพระเอกก็ไม่ยอมขอสร้อยก็ไม่ให้ขอทำอาหารก็ไม่เอาจนนางเอกหัวเสียพระเอกเลยจะท่องประมวลกฎหมายให้ฟังเล่นเอานางเอกไปไม่เป็นขอยกเลิกรางวัลในทันทีแล้วพอกลับมาถึงบ้านนางเอกก็ให้เขาพักผ่อนคราวหน้าอย่าบินไปบินมาอีกนะคะไม่อย่างนั้นฉันใจสลายแน่เขาก็อ้อนว่าฉันขอรางวัลหน่อยได้ไหมถ้าไม่ใช่เป๋ารุ่ยเข้ามาขัดก็มีเรื่องมาแทรกคราวนี้เราแล้วนางเอกก็เข้าไปจุ๊บเขาเองพระเอกพอใจมากในที่สุดเราสองคนก็ได้จูบกันแล้วพระเอกก็สั่งดอกไม้กับแชมเปญมาฉลองให้นางเอกที่ขึ้นศาลด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกแต่ทว่านางเอกดันปวดท้องต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันหมอบอกว่าเธอเป็นลำไส้อักเสบเฉียบพลันแล้วพระเอกก็เฝ้าดูแลนางเอกไม่ห่างนางเอกก็ทักว่าดูเหมือนกับว่าคุณจะรู้จักคุณหมอดีนะคะพระเอกบอกว่าคุณหมอหลิวเชี่ยวชาญด้านช่องท้องน่ะเมื่อก่อนฉันเองก็มีปัญหาเรื่องท้องไส้ฉันก็มาหาเขาตลอดนางเอกบอกว่าถ้าฉันได้เจอคุณเร็วกว่านี้ก็คงจะดีฉันจะได้ช่วยดูแลท้องไส้ให้คุณแล้วอ้อนให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยทำเอาพระเอกอึกอักเธอก็บอกว่าฉันแค่ล้อเล่นน่ะฉันรู้ว่าคุณร้องเพลงไม่เป็นเขาเลยฝืนใจร้องเพลง Happy Birthday to You ให้เธอฟังจนนางเอกขำไม่หยุดจากนั้นแม่ก็เข้ามาเยี่ยมนางเอกแล้วบ่นพระเอกอย่าให้เธอกินอะไรมั่วซั่วจริงสิอยากกินหรือว่าอยากดื่มอะไรไหมบอกน้ำมาได้เลยนะ
พระเอกก็ห้ามแม่หมอบอกว่าให้เธอกินอาหารเหลวแม่ก็หันไปด่าพระเอกอีกว่าไม่ได้ทำหน้าที่แฟนให้ดีแกดูแลคนอื่นเป็นไหมเนี่ยนางเอกก็ชื่นชมว่าคุณน้าน่ารักขนาดนี้ทำไมลูกชายถึงต่างกันจังเขาก็บอกว่าตอนยังเด็กฉันก็สงสัยเหมือนกันก็เลยแอบเอาผมของแม่ไปตรวจ DNA หลังจากนั้นฉันก็โดนพ่อกับแม่ทั้งด่าและตีพอนางเอกออกจากโรงพยาบาลพระเอกก็ทำข้าวต้มให้นางเอกก็พอใจมากไม่นึกเลยว่าพอป่วยเองจริงๆแล้วได้รับการดูแลจะทำให้ฉันมีความสุขขนาดนี้แล้วแม่พระเอกก็เอาสารพัดเมนูมาให้น้าทำทั้งหมดนี้เองน้าทำทั้งหมดนี้ให้เธอโดยเฉพาะเลยทำเองเลยนะนางเอกก็กล่าวขอบคุณแต่ฉันเพิ่งกินไปเองตอนนี้ฉันกินไม่ลงแล้วพระเอกบอกว่าผมทำเองด้วยแม่แทบไม่อยากจะเชื่อเดินไปดูหม้อต้มโจ๊กของพระเอกนี่มันเรียกว่าโจ๊กเหรอใส่แค่พุทราจีน2ลูกทำไมถึงขี้เหนียวขนาดนี้เนี่ยแล้วก็บ่นอีกเป็นชุดจนพระเอกต้องขอให้แม่กลับเพื่อให้นางเอกได้พักผ่อนนางเอกก็สงสัยว่าทำไมถึงรีบไล่คุณน้าไปนักล่ะพระเอกบอกว่าคิดว่าไงล่ะแล้วพาเธอไปพักก่อนจะนั่งทำงานข้างๆเตียงนางเอกนางเอกก็บอกว่าอย่าแอบมองฉันนะตั้งใจทำงานเขาบอกว่าใครแอบมองใครมันก็ยังไม่แน่หรอกนะแต่เวลาผ่านไปไม่นานเขาก็แอบมองเธออยู่ตลอดนางเอกเองก็แอบมองเขาอยู่เช่นกันในเช้าวันต่อมานางเอกก็กล่าวเตือนตัวเองว่านี่เป็นครั้งแรกที่แฟนทำอาหารเช้ามาให้ห้ามทำลายน้ำใจเขาเด็ดขาดไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงต้องชื่นชมและให้กำลังใจเขาแล้วออกมาเห็นพระเอกกำลังขมักขม้นทำอาหารก่อนจะได้เมนูฟูซิลีผักโขมฉันทำเองนะนางเอกก็สงสัยว่าทำไมมันเหมือนหนอนผีเสื้อเลยพระเอกก็ขยันขยอให้เธอกินตอนที่ยังร้อนๆแต่นางเอกก็รู้สึกไม่กล้ากินหันไปกินเกี๊ยวทอดซะอย่างนั้นพระเอกบอกว่าอันนี้ฉันสั่งมาลองชิมนี่ดูสิฉันทำเองเลยนะกินตอนที่ยังร้อนๆถ้าเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนางเอกก็เลือกอย่างอื่นอีกพระเอกเลยบอกว่าทุกอย่างบนโต๊ะยกเว้นอันนี้เป็นอาหารที่ฉันสั่งมานางเอกก็รวบรวมจิตใจตักหนอนน้อยใส่ปากจนแทบจะอ้วกก่อนจะฝืนบอกว่ามันอร่อยแล้วก็รีบขอตัวไปทำงานพระเอกก็แปลกใจรีบขนาดนั้นเลยเหรอก่อนจะคีบหนอนน้อยใส่ปากแล้วก็ทนพิษน้องหนอนไม่ไหวแล้วทนายอู๋ก็มาทาบทามทนายเหลียงให้มาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเธอก็ทักว่ารุ่นพี่มาเสนอตำแหน่งให้ฉันแบบนี้เชียนเหิงเห็นชอบแล้วเหรอคะฉันรู้ว่าเขามาตรฐานสูงเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วเราเฉียนชื่นชมความสามารถของเธอมากเธอก็ขอคิดดูก่อนภาพตัดมาที่พระเอกก็เรียกประชุมงานแล้วชื่นชมนางเอกที่เพิ่งได้ธงมาเธอทุ่มเทกับเคสของหลินเฟิงจุเวียนแถมยังช่วยระดมทุนในบริษัทไปให้ลูกของเธออีกธงนี้เธอสมควรได้รับแล้วแล้วจะมอบรางวัลพิเศษให้จากนั้นเป่ารุ่ยก็ชื่นชมนางเอกว่าบอสคงเห็นคุณค่าของเธอมากแต่ถ้าจะพูดกันแล้วคนที่บอสรักที่สุดก็น่าจะเป็นฉันอยู่รู้ใช่ไหมว่าทำไมคราวนี้บอสถึงเลือกไปเที่ยวในประเทศพอบอสรู้ว่าฉันเบื่อต่างประเทศไงทุกคนพากันเบื่อความขี้โม้ของเขาแล้วนางเอกก็ไปนั่งเพ้อถึงพระเอกจนไม่ได้ฟังที่ถิงถิงเล่าก่อนจะชวนเธอไปร้านสปาต่อทิ้งถิงก็คิดว่าที่เธอรักสวยรักงามขนาดนี้เพราะพระเอกเหรอนางเอกแย้งว่าไม่ใช่เพราะอีกไม่กี่วันจะไปเที่ยวฉันก็เลยคิดว่าถิงถิงบอกว่าแล้วมันจะต่างกันตรงไหนยังไงเขาก็เป็นบอสของเธอถ้าเขาอยากสร้างบรรยากาศโรแมนติกนี่เป็นครั้งแรกของเธอนะเธอจะต้องสร้างความประทับใจให้ดีการไปเที่ยวเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระชับความสัมพันธ์แล้วพระเอกก็โทรมาเรียกหานางเอกให้ไปหาของไปเที่ยวพอดีต้องซื้อของใช้ร่วมกันนางเอกก็แอบเขินก่อนที่จะเปลี่ยนไปซื้อขนม